สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเอาแล้วไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครที่ว่านายกเศรษฐาทวีสินไม่เด็ดขาดไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตำรวจทหารแล้วก็ไม่กล้าฟันธงแต่นี่ครับเพิ่งมีคำสั่งย้ายบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเข้าไปช่วยงานก็คือย้ายเข้ากุประกอบเหตุผลของนายกเศรษฐาก็คือว่าในเมื่อมีคู่ขัดแย้งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอมีคู่ขัดแย้งกันก็ต้องจับคู่ขัดแย้งเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็แต่งตั้งบิ๊กตายครับกิจจิรัตน์ก็เป็นรองผบ.นะครับรักษาการแทนไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะรักษาการแทนไปจนหมดสมัยใหม่เพราะว่าบิ๊กต่อก็เหลือไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับก็จะเกษียณอายุราชการแล้วแสดงว่ามันมีอะไรทำแม่งไหมนายกเศรษฐาได้ข้อมูลอะไรไหมที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีความลับมีเส้นทางการเงินมีหลักฐานโดยที่ลูกน้องเพิ่งออกมาแถลงข่าวพร้อมกับทนายความก็มีเอ่ยถึงนายพลต่อเต่าก็ไม่รู้ว่าใครคืองานนี้แหละครับทุกคนก็วิ่งสู้ฟัดกันทั้งนั้นเลยเรื่องอะไรจะเจ็บคนเดียวเรื่องอะไรจะจบชีวิตราชการคนเดียวการทำงานมาทั้งชีวิตกว่าจะไต่เต้ามาเป็นนายพันนายพลมันยากเย็นแสนเข็ญและอยู่ๆก็จะต้องมาติดคุกติดตารางในเรื่องที่โดนกล่าวหาก็เลยต้องฟาดงวงฟาดงานกันเลยทีเดียวครับไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องมีอะไรรับรมคมในมันต้องมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆบิ๊กโจ๊กนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเชื่อผมเถอะไม่ธรรมดาจริงๆท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลำดับที่1แล้วก็บิ๊กต่อในช่วงที่บิ๊กต่อขึ้นเป็นผบ.อาวุโสน้อยกว่าบิ๊กโจ๊กนะครับต้องไปฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชท่านพูดถึงการก้าวกระโดดขึ้นมาของบิ๊กต่อจนมาเป็นผบ.ตร.ท่านพูดถึงบิ๊กโจ๊กว่าบิ๊กโจ๊กมาถูกคันลองอันใดระเบียบที่ไม่เอื้อกับบิ๊กโจ๊กก็แก้ระเบียบแก้กฎหมายนอกไปตาของบิ๊กต่อไม่ได้แก้ครับยกเว้นระเบียบยกเว้นกฎหมายอย่างตำแหน่งนี้ต้องเป็น3ปีต้องเป็น4ปีสำหรับบิ๊กต่อเป็นแค่8เดือนก็สามารถขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้ผมก็เชื่อว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ไม่ได้มาถือหางบิ๊กโจ๊กหรอกนะครับเพราะระหว่างบิ๊กโจ๊กกับท่านพลตำรวจเอกเสรีระหว่างบิ๊กต่อกับท่านพลเอกตำรวจเอกเสรีมันคนละรุ่นมันห่างกันเยอะมากๆนะห่างกันจริงๆเพราะว่าพลตำรวจเสรีก็70อัพนะแล้วพวกนี้ก็ยังไม่60เลยไงมันห่างไม่ทันทำงานกันด้วยซ้ำไปตอนพลตำรวจเสรีเป็นนายพลพวกนี้ก็เป็นนายร้อยอยู่ใช่ป่ะนายร้อยอยู่หรือเป็นนายพันก็ไม่รู้มันห่างกันมากผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าท่านพูดได้ตรงประเด็นคือท่านชอบความถูกต้องในการตำแหน่งท่านก็บอกเสมอว่าอาวุโสอันดับหนึ่งควรที่จะเป็นผบ.ไม่ใช่อันดับสองอันดับสามอันดับสี่ไม่ใช่ท่านบอกอย่างนี้ท่านย้ำอย่างนี้มาเสมออันนี้ผมก็ชอบนะชอบแล้วก็ชื่นชมท่านในเรื่องนี้แต่ก็มีนายตำรวจหลายคนบางทีก็แบบว่าเราชอบใครไงเราชอบบิ๊กโจ๊กเราก็เชียร์บิ๊กโจ๊กเราชอบบิ๊กต่อเราก็เชียร์บิ๊กต่อชอบใครก็เชียร์คนนั้นก็ไม่ได้สนหรอกว่าใครเป็นยังไงคือถ้าเราจะพูดถึงคุณงามความดีของทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กก็มีทั้งคู่แหละครับใช่ป่ะถ้าเราชอบบิ๊กต่อเราก็พูดถึงคุณงามความดีของบิ๊กต่อถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่พูดถึงหรือพูดถึงนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องเกิดการปฏิรูปอย่างหนักอย่างแรงเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่า
จริงๆแล้วนะครับตำรวจทั่วประเทศตำรวจที่เป็นตำรวจดีตำรวจน้ำดีคนดีมีเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะคดีต่างๆเนี่ยจับยาบ้าได้เป็นล้านเม็ดจับเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วพวกที่ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่เข้าไปช่วยไปช่วยตำรวจนะไม่ว่าจะเป็นคุณกันจอมพลังคุณเอกสายไหมต้องรอดหรือคนอื่นๆก็ตามที่ไปช่วยถือว่าไปช่วยตำรวจนะเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บคนที่ไปจับคนที่ไปจัดการคือตำรวจนะคนพวกนี้ไม่ได้ไปจับเองไม่ได้ไปจัดการเองเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้มีกองกำลังตำรวจแหละครับที่ไปจับเป็นคดีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งไปสะอิดสะเอียนเราอย่าพึ่งไปปามาดเราอย่าพึ่งไปด้อยค่าตำรวจตำรวจดีมีเยอะเยอะมากอ่ะเยอะมากกว่าตำรวจเลวผมจะบอกให้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคก่อนในเมืองมีการปฏิรูปมีการคุยกันถึงเรื่องนี้ก็คือว่าเราตำรวจทะเลาะกันไงทะเลาะกันเราก็จะได้ข้อมูลว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนู้นถ้าตำรวจดีกันผลประโยชน์ลงตัวเราก็จะไม่ได้ข้อมูลงานนี้เล่นเอาแบบถึงพริกถึงขิงถึงเลือดถึงเนื้อแต่ผมก็บอกสรุปให้ทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กก็ไม่มีความผิดหรอกครับแต่ตาอยู่จะเอาพุงปลาไปกินจริงการเป็นผบ.ตร.สมัยหน้าตาอยู่จะเอาพุงปลาไปกินแต่ถ้าบิ๊กต่อก็หมดเกษียณละก็ขอให้เกษียณไปโดยดีอย่ามีเรื่องมีราวเลยสำหรับบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้เป็นช่วงนี้ก็รออีกนิดนึงก็เหลือตั้ง 6-7 ปีก็ได้เป็นแน่ๆใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับปีนี้ไม่ได้เป็นปีหน้าก็ได้เป็นปีนู้นก็ได้เป็นถ้าคนมันจะได้เป็นนะครับแต่ถ้าคนมันจะไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เป็นก็ต้องชมความกล้าหาญชาญชัยของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามด้วยดีเสมอมามาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวมๆเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมพิธีการต่างๆเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อมาได้3ช่องทางครับ Facebook ภาษาไทยครับดร.กิจพลเดชวิสัยลายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพระนางพญาสยามครับ290บาทจะปลูกเสกวันที่30มีนาคมวาระที่4นะครับสำหรับองค์พญาคุดจะปลูกเสก30มีนาคมวาระที่1เช่นกันให้บูชา290บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกันถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็เข้าไปซื้อของด้วยครับผมซื้อของเพื่อที่จะเป็นทุนให้กับผมแล้วก็เป็นทุนให้กับคนที่ผลิตสินค้าครับผมเพราะว่าการทำยูทูบเบอร์นั้นเป็นอาชีพสุดท้ายสำหรับผมหลายคนก็ดูถูกหลายคนก็ย่ำยีว่าเป็นไอ้ยูทูบเบอร์กระจอกไอ้ที่มันทำกันมันอะไรกันมันก็เกาะกระแสเพื่อจะได้มีคนดูเยอะๆได้มีเงินเยอะๆโอเคครับจริงครับจริงนะครับจริงแล้วคนที่พูดได้อย่างนี้นะผมจะบอกให้นะครับคนที่ด่าว่าคนอื่นหิวแสงครับตัวเองแม่งหิวแสงยิ่งกว่าผมจะบอกให้ผมขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิต
ต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจที่ติด